ยังไม่จบนะครับกับการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ราคาแพงกว่า80บาทหลังจากที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งจับกองสลาก Plus นะเป็นแพลตฟอร์มขายหวยทางออนไลน์เพราะว่าขายเกิน80บาททาง CEO ของกองสลาก Plus วันนี้ก็เลยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับออกมาชี้แจงว่าทำไมถึงต้องขายแพงกว่า80บาทเพราะว่ารับมาเนี่ยมันก็เกิน80แล้วจะมาขาย80ได้อย่างไรก็เลยต้องขาย95บาทแถม95บาทขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วด้วยมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าประชาชนเนี่ยยอมจ่าย95บาทเพราะว่าเลือกเลขได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยออกไปข้างนอกเลือกเลขไม่ได้บางทีอ้าวแพงกว่า95ด้วยหาไม่ได้นะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยทาง CEO บอกว่าแล้วทำไมที่ผ่านมาเนี่ยหวยมันแพงมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ไปแก้ที่ต้นตออย่างปัญหาโควต้าทำไมถึงมาจับแค่แพลตฟอร์มขายหวยทางออนไลน์ไปฟังเสียงครับผมเนี่ยสัญญาว่าผมจะขาย80มี2ทางส่งลอตเตอรี่ให้ผมต่ำกว่า80หมายความว่าไปคุมราคามาถ้าคุณคุมได้เนี่ย78 79เราก็ขายให้ดูมาแล้วว่าเราขาย80หรือว่าเพิ่มจำนวนโควต้าลอตเตอรี่คือลอตเตอรี่มันอยู่ในมือคนไม่กี่คนแล้วคนกลุ่มนั้นก็สามารถตั้งราคาได้ถ้าสมมุติว่าลอตเตอรี่มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มมือคนบางคนมันเป็นสินค้าที่เข้าไปซื้อได้เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเราน้ำดื่มมันจะไม่มีการโกงราคาน้ำดื่มเพราะน้ำดื่มผลิตเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงครับอ่ะผมถามตรงๆว่าเรารู้ไหมว่าลอตเตอรี่เกินราคามา10กว่าปีเนี่ยทุกคนรู้ทุกคนในข่าวรู้นักข่าวรู้ใครก็รู้หมดแล้วถามรู้ไหมว่าใครเป็นคนขายเกินผมพูดตรงๆนะโควต้าเป็นของใครสำนักงานสลากรู้ดีแล้วสำนักงานสลากก็รู้ดีด้วยว่าลอตเตอรี่มันเกินราคาถามว่ามีใครเคยโดนตัดโควต้าไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยนะ10ปีมาเนี่ยไม่เคยมีใครโดนตัดโควต้าเพราะขายลอตเตอรี่เกินราคานะครับนี่คือนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์นะครับหรือว่า CEO ของกองสลาก Plus ที่ออกมาชี้แจงสาเหตุขึ้นราคาลอตเตอรี่จาก80บาทต่อใบกลายเป็นใบละ95บาทสำหรับงวดวันที่2พฤษภาคมนี้เพราะว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่รับซื้อมาเนี่ยเริ่มต้นก็86บาทเข้าไปแล้วแล้วเป็นงวดที่ไม่ตรงกับวันหยุดยาวรวมถึงมีคนที่ไม่ต้องการให้กองสลาก Plus ขายลอตเตอรี่ที่80บาทสำเร็จด้วยอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ารับมาเนี่ยเริ่มต้น86บาทพอเฉลี่ยเนี่ยราคาตลาดรับซื้อมาใบละ90แล้วอ่ะจะขาย80ได้ยังไงเขาก็ต้องขาย95บาทคุณพันวัฒน์ย้ำว่าแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผลที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้นทางผู้ค้ารายใหญ่ก็ยังคงส่งตัวแทนเป็นนอมินีเนี่ยไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไปรษณีย์เหมือนเดิมยังมีการเก็งราคาขายโดยทั่วไปแค่เดินออกจากกองสลากเขาบอกว่าก็รู้แล้วว่าสลากมันไม่ได้80บาทนะครับทีนี้นะคะล่าสุดค่ะในแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของกองสลาก Plus นะคะก็ได้มีการปรับราคาใหม่ขายใบละ80บาทโดยมีค่าสนับสนุนเว็บไซต์อีกใบละ15บาทรวมกันเป็นใบละ95บาทซึ่งเปิดให้ลูกค้าได้กดซื้อตามหมายเลขหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้กดข้อความยินยอมแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมข้อความเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจชำระเงินสนับสนุนเว็บไซต์กองสลาก Plus เป็นจำนวนเงิน30บาทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถขายลอตเตอรี่ราคา80บาทต่อไปได้ก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบการจ่ายเงินนี่คือเรียกว่าทางออกได้ไหมอันนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลีในเมื่อบอกว่าให้ขายสลาก80บาทใช่ไหมก็ทำแล้วไงก็ขาย80บาทไงแต่ว่าคนที่จะมาซื้อกับผมเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าสนับสนุนเว็บไซต์แล้วก็มีให้ติ๊กยินยอมด้วยนะซึ่งก็ดูเหมือนว่ามีคนที่เขาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มเนี้ยเขาก็ยินยอมด้วยนะคะทีนี้มีคนนึงที่เขาไม่ยอมคุณผู้ชมทนายอนันต์ชัยชัยเดชค่ะหรือว่าทนายเปี๊ยกก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เอาผิดกองสลาก Plus ขายลอตเตอรี่ออนไลน์เกินราคาพร้อมขอความเป็นธรรมให้กับมังกรฟ้าลั่นบอกว่าอย่าเลือกปฏิบัติภาพนี้ข้อความนี้ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอโดยระบุบอกว่าพวกท่านทั้งหลายทำอะไรกันอยู่วันนี้กองสลาก Plus ประกาศผ่านเพจกองสลาก Plus บอกว่ารับซื้อสลากในราคา90บาทแล้วขายในราคา95บาทซึ่งราคาเนี่ยเกินราคานะคะซึ่งเกินราคา80บาทชัดเจนอันเนี้ยผิดกฎหมายจึงอยากจะถามไปถึงบุคคลดังต่อไปนี้พูดชื่อแล้วก็ชี้เป้าชัดเจนเอาคนแรกก่อนอยากจะถามไปถึงนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานี่คนที่1 นะคะ
คนที่สองคือท่านคนนี้นะคะคือผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนที่สามพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.บอกว่ากองสลากพลัสประกาศชัดเจนขนาดนี้พวกท่านทั้งหลายทำอะไรอยู่ถ้าพวกท่านเฉยตนจะไม่เฉยนะคอยดูก็แล้วกันแล้วก็ขอเรียนบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนว่าคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับมังกรฟ้าอย่าเล่นแต่กับมังกรฟ้าพูดแบบนี้ก็ทนายเปี๊ยกเป็นทนายของมังกรฟ้านะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการไปปราบปรามแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์มีแค่มังกรฟ้าเจ้าเดียวนะครับที่โดนสั่งปิดเว็บไซต์เจ้าอื่นยังไม่โดนเรื่องนี้นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะเป็นโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยก็ออกมาบอกว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน80บาทเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งการทำธุรกิจควรจะมีจรรยาบรรณและต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องการไปกว้านซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีการขายเกินราคากันมากขึ้นถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการขายเกิน80บาทจริงตามที่โพสต์เอาไว้สำนักงานสลากก็จะเร่งประสานตำรวจให้เข้าไปดำเนินการตามกฎหมายผู้กระทำความผิดเพราะถือว่าจงใจทำผิดกฎหมายย้ำอีกทีว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นชื่อที่ทนายเปี๊ยกเนี่ยพูดถึงชัดเจนก็คือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานผู้ช่วยผบ.ตร.ก็ย้ำนะคะบอกว่าประเด็นการขายสลากแพงตำรวจจะต้องดำเนินคดีอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าการขายสลากเกินราคากฎหมายก็มีโทษปรับอยู่แล้วซึ่งก็จะมีผู้ค้าบางรายกลับมาขายเกินราคาอีกเรื่องดังกล่าวการปกครองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังมีมาตรการในการป้องกันอยู่อย่างไรก็ตามหากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการขายสลากเกินราคาก็จะต้องดำเนินคดีแล้วก็ปรับตามกฎหมายส่วนตัวเนี่ยไม่รู้สึกกังวลรวมถึงไม่มีเรื่องการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันหน่อยค่ะท่านได้สั่งการแล้วว่าให้ดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยทำการตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มโดยเท่าเทียมกันนะครับส่วนในเรื่องเมื่อเช้านะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งผมเหมือนกันว่ากรณีมีอยู่รายหนึ่งที่ยังเปิดขายเกินราคาอยู่นะส่วนนี้ก็ต้องเป็นคดีนะครับความจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าตรวจค้นแล้วนะครับนะแต่ว่าเมื่อยังประกาศขายเกินราคาอยู่นะครับยังละเมิดกฎหมายอยู่ก็ต้องเป็นคดีต่อนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ยังบอกอีกว่าส่วนของการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มต่างๆสาเหตุที่มันล่าช้าเนี่ยเพราะว่าต้องตรวจสอบอย่างละเอียดบางแพลตฟอร์มนั้นมีดาวน์ไลน์เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 รายขณะนี้เนี่ยสอบปากคำไปแล้ว 1,700 รายบางแพลตฟอร์มค่อนข้างซับซ้อนไม่ได้เปิดให้คนซื้อกับคนขายมาเจอกันอย่างเดียวนะครับบางแพลตฟอร์มอาจจะไม่มีสลากจริงด้วยแต่เป็นการวนขายสลากก็เลยต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตำรวจเขายืนยันแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวจับหมดแน่นอนเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนที่มันล่าช้าเพราะว่ามันต้องค่อยๆตรวจสอบอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ซื้อผู้ขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์เขาบอกว่าสาเหตุที่สลากกินแบ่งรัฐบาลมันแพงกว่า80บาทมันไม่ใช่เพราะเขาถือลอตเตอรี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองมันอยู่ที่ปัญหาโควต้าอยู่ที่ระบบโควต้าทำไมถึงไม่แก้ตรงนั้นก็มีความเคลื่อนไหวบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณากันแต่ก็ยังไม่เห็นออกมาเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่นะครับหลายคนที่เป็นผู้ค้าสลากก็ลุ้นกันนะคะรวมทั้งผู้ซื้อเองเนี่ยโอ้โหอยากจะรู้จังเลยที่ไหนขาย80บาทมีที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาบ้างนะคะก็เป็นเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชม